แล้วอยากเห็นผมเนี่ยเป็นคนอื่นที่ไม่อยู่ที่นี่มาพักผ่อนหลายคนใช้คำว่าผ่อนเป็นเพียงก็ไม่พักฮะมีร้อยก็ต้องให้ร้อยเราเป็นบ้านเกิดเราเองเนี่ยมีร้อยก็ต้องให้ร้อยยี่สิบหรือสามไปถ้าได้เพราะฉะนั้นฝากขอความร่วมมือจากพวกเราด้วยช่วงนี้ไม่ได้ช่วงเวลาฮันนีมูนไม่ได้ช่วงเวลาของการดื่มและเพื่อจ่ายแต่เป็นช่วงเวลาของการทำงานคืออย่างแรกเลยก็ต้องรู้สึกว่ามีความรู้สึกภาคภูมิใจเพราะว่าเราเป็นคนอ่างทองโดยกำเนิดแล้วก็ได้มากราบพระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ 5ซึ่งเราเป็นคนมีส่วนร่วมด้วยในการก่อสร้างตั้งแต่ศาลรักเมืองเนี่ยสมัยรุ่นนั้นว่าจะมีอยู่ครั้งนี้ก็ไม่คิดว่าตนเองจะได้มีโอกาสมาในฐานะผู้ว่าการจังหวัดอยู่ที่นี่สิ่งเหล่านี้เป็นความรู้สึกภาคภูมิใจแต่ความภาคภูมิใจเนี่ยมันมีอย่างเดียวไม่พอเพราะนั้นต้องเปลี่ยนความภาคภูมิใจเนี่ยให้เป็นการทำงานที่ให้คนอ่างทองเนี่ยได้มีส่วนร่วมแล้วก็ภาคภูมิใจกับเราเพราะฉะนั้นบอกอย่างนี้ว่าในยุคที่ผมดำรงตำแหน่งเป็นผู้ว่าการจังหวัดที่นี่เนี่ยจะได้รับความอนุเคราะห์ความร่วมมืออย่างยิ่งณวันนี้เนี่ยเราประสบปัญหาที่หนักอยู่สองเรื่องคือเรื่องเกี่ยวกับภัยแล้งหรือจะเป็นน้ำท่วมก็แล้วแต่แต่ว่าปริมาณน้ำที่มีอยู่ในปัจจุบันเนี่ยยังไม่ถึงขนาดภัยแล้งครับแต่ทีนี้ว่าต้องมีการวางระบบจัดการที่ดีบริหารให้ดีเพราะในคลองสอยคลองแยกต่างๆเนี่ยยังขาดแคลนน้ำเยอะเราใช้วิธีตรงนี้ให้เป็นโอกาสนั่นคือเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับแต่ในภัยแล้งในปีหน้าอันที่สองเนี่ยเรื่องเกี่ยวกับโควิดซึ่งถือว่าตัวเลขของอ่างทองเนี่ยขึ้นงงก็คงมีมาตรการที่เกี่ยวข้องมาตรการที่จะต้องดูแลต่อไปว่าจะทำยังไงให้ตัวเลขที่มันยิ่งขึ้นงงเนี่ยไม่เอาแล้วเอาลงให้ได้เอาให้มันหายไปให้ได้อันนี้เป็นความท้าทายส่วนก็คือต้องได้รับความร่วมมือกับพี่น้องประชาชนแล้วสุดท้ายเลยก็คือว่าถ้าเกิดสถานการณ์มันดีขึ้นก็จะเริ่มดำเนินการในส่วนการประชาสัมพันธ์จังหวัดบ้านของเราเนี่ยให้คนอื่นรู้จักมากขึ้นผมเชื่อว่าในกิจกรรมที่เรามีอยู่แล้วเนี่ยมันจะเป็นที่วัดคุณอินทประมูลที่ป่าโมกมีวิเศษที่สารคือมีกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเนี่ยดีอยู่แล้วแต่ทุกคนออกมาท่องเที่ยวไม่ได้แต่ถ้าอย่างแรกกับอย่างที่สองเนี่ยคือเรื่องน้ำเรื่องโควิดเนี่ยมันคลี่คลายเป็นทางที่ดีแล้วมันก็จะสามารถดำเนินการกิจกรรมประชาสัมพันธ์หรือเชิญชวนให้ทุกคนมาท่องเที่ยวได้ง่ายขึ้นเพราะอ่างทองเนี่ยอยู่ไม่ไกลกรุงเทพเลย